รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูอร่อยๆนะฮะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของทุกๆคนนะครับนั่นก็คือเมนูเบอร์เตกครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆนะครับเอาไว้สำหรับเฉลิมฉลองนะฮะในวันเกิดนะครับเราจะเริ่มจากความสวยงามก่อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะฮะทรงเตี้ยแบบนี้นะเราก็จะนำตัวผู้กันนะครับจุ่มกับตัวน้ำเชื่อมไซรัปนะแล้วก็มาทารอบๆแก้วจากนั้นก็คลุกด้วยตัวเกล็ดน้ำตาลนะฮะลูกปัดหลากสีหรือว่าช็อกโกแลตไลฟ์คุณผู้ชมมีแบบไหนชอบแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะอันนี้เราต้องการความสวยงามทาตัวไซรัปนะฮะแล้วก็ค่อยๆโรยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะติดขอบแก้วแบบนี้เลยความอร่อยของเรานะฮะจะอยู่ที่ตรงนี้เลยก็คือตัวคาราเมลนะครับคุณผู้ชมก็ชอบรสชาติแบบไหนหอมหรือว่าหวานนะฮะก็คือใส่ตรงนี้เข้าไปได้เลยน้ำหวานกลิ่นคาราเมลนะครับจากนั้นนะครับไอศกรีมรสที่ชอบครับวันนี้เราเป็นวานิลานะเราก็จะใส่ลงไปนะฮะสัก2สกู๊ปครับด้วยอีกหนึ่งลูกนะครับโตๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับใส่ไอศกรีมลงไปแล้วเราก็จะบีบด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับแล้วสุดท้ายนะครับวันเกิดทั้งทีไม่มีเค้กได้ยังไงนะครับฟุตเค้กหั่นเต๋านะครับเวลาจะเฉลิมฉลองกันเทียนวันเกิดนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเบิร์ธเดย์ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูกะหรี่ปั๊บอร่อยๆมาฝากกันนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับนี่ขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานๆ นั่นก็คือกะหรี่ปั๊บโลชิก้ากับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเลมอนทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกรุลงในพิมพ์แฟลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมวางลงบนแผ่นรองอบใช้พิมพ์วงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วกดที่แป้งพายจากนั้นตัดแป้งขนาดความกว้าง1นิ้วเป็นเส้นยาวประมาณ5นิ้วกรุลงในบริเวณด้านข้างพิมพ์วงแหวนนำพิมพ์ทั้งสองเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกวิธีทำคัสตาร์ดมะนาวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำไข่แดงน้ำมะนาวผิวเลมอนขูดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนเข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็ม
คนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์พายอบสุกประมาณ3ส่วน4ของถ้วยบีบแป้งด้านบนด้วยมือแรงให้สวยงามใช้ปืนพ่นไฟพ่นให้มือแรงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกให้สวยงามตักคัสตาร์ดมะนาวใส่ลงในพิมพ์แฟลนอบสุกประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนคัสตาร์ดทรงตัวตกแต่งด้านบนด้วยเลมอนบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเลมอนทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะมีขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานๆแล้วก็พัฒนาเป็นสูตรเพื่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือกะหรี่พับโลชูก้าคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะทำให้เห็นว่าโลชูก้ามากที่สุดนั่นก็คือตัวไส้นั่นเองเริ่มต้นมะพร้าวนะครับขูดขาวแบบนี้ใส่ลงไปในกระทะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มน้ำสะอาดวานิลาชนิดน้ำผัดจนกระทั่งมะพร้าวสุกนะครับใส่น้ำแล้วเวลาผัดคุณผู้ชมเมื่อโดนความร้อนน้ำก็จะออกมาจากมะพร้าวอีกนิดหนึ่งนะครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะครับผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ต้องแน่ใจว่าแป้งสุกดีนะครับส่วนผสมของรากกระฉีดที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่หวานอร่อยไม่แตกต่างกันประเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทปั้นเป็นลูกกลมเรามาเตรียมแป้งกะหรี่ปั๊บกันนะครับเราจะต้องมีแป้ง2ชนิดต่างกันเล็กน้อยครับคุณผู้ชมเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับอันนี้เป็นแป้งชั้นนอกแป้งตรากบเหมือนกันนะครับจำอ่างนี้เป็นแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกจะมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเล็กน้อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งบางคนก็ใช้เป็นน้ำมันพืชนะครับใส่น้ำเย็นส่วนแป้งชั้นในเราใช้เพียงแค่เนยขาวเพราะแป้งชั้นในจะไม่ต้องการสีสันนะครับจัดการตัดให้ไขมันแตกเป็นเม็ดๆอยู่ในส่วนผสมของแป้งจนกระทั่งแน่ใจว่าเราได้ส่วนผสมของไขมันคุณผู้ชมจะต้องพักแป้งนี้ไว้อย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวแป้งชั้นนอกก็ใช้พายยางเหมือนเดิมค่อยๆตัดเนยในแป้งแป้งเมื่อนวดได้ที่แล้วสามารถพักได้เป็นวันเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะลักษณะของแป้งที่ได้เป็นแบบนี้พักไว้1ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพอพักไว้1ชั่วโมงคุณผู้ชมเราจัดการนวดแป้งอีกเล็กน้อยอันนี้แป้งชั้นนอก30กรัมแป้งชั้นใน20กรัมเราเอาแป้งชั้นนอกออกมาก่อนซึ่งจะเห็นว่ามันมีความเหนียวนุ่มเอาแป้งชั้นในใส่นี่ไงเขาถึงเรียกว่าแป้งชั้นในแล้วก็จัดการใช้นิ้วนี้กดคุณผู้ชมจะต้องพักเอาไว้ก่อนอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็ใช้ลูกกลิ้งธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมรีดออกไปทั้งข้างบนลงมาข้างล่างอย่ารีดกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอได้แบบนี้เรากลับขึ้นด้านนี้จัดการม้วนผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็จะหยิบชิ้นนี้กลับมารีบออกไปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม
พอเราได้เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมครับมีดคมคมมะพร้าวที่เราอุตส่าห์กวนไว้โดยไม่ได้ใส่น้ำตาลวางลงไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราก็จะได้ตัวกะหรี่ปั๊บแบบนี้เตรียมทอดได้เลยครับเวลาจะทอดคุณผู้ชมก็ต้องดูน้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะนะครับเพื่อคุณภาพของอาหารและขนมวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเอาแค่พออุ่นๆลองหย่อนลงไปดูสักชิ้นหนึ่งอย่างนี้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมรีบใส่เลยเสร็จแล้วก็ต้องรีบคนนะคุณผู้ชมนะไม่เช่นนั้นกะหรี่ปั๊บที่ติดอยู่ที่ก้นเนี่ยจะเป็นรอยจ้ำๆพยายามเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อให้เขาขยับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลอะไรมากไส้ขนมของเราสุกอยู่แล้วจริงไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมกะหรี่ปั๊บก็เริ่มจะลอยแล้วแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นชั้นสวยงามระดับหนึ่งทีเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมเราทอดเพียงแค่สีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้อย่าลืมว่าเราตักขึ้นมาพักไว้เนี่ยมันก็ยังคงจะสีเข้มขึ้นอีกทีละน้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีความร้อนสะสมอยู่ในน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอใส่ลงกล่องแล้วมันดูน่ารับประทานไหมนะครับเวลาจะเอาไปให้ใครก็ไม่ใช่สุ่มๆกันลงไปนะคุณผู้ชมนะใส่กล่องซะหน่อยนี่ถ้าเย็นแล้วนะเราสามารถใส่ถุงแล้วก็ปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมกะหรี่ปั๊บโลชูการ์คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าเขามีโดนัทเค้กน่ารับประทานมากรอคุณผู้ชมอยู่ไปชมเลยนะครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัทช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดมาฝากกันค่ะวิธีทำเรียงแอปเปิลเขียวหั่นชิ้นบางแอปเปิลแดงเลมอนและกีวีลงในถาดที่เตรียมไว้เทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นกุหลาบคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกุหลาบลงในถาดที่มีผลไม้เรียงไว้ให้ทั่วพักจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใช้เซริงดูดวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงหยอดลงในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยดวุ้นลงในน้ำมันพืชน้ำมันพืชจะต้องนำไปแช่เย็นเพื่อให้วุ้นที่หยดลงไปเป็นเม็ดกลมสวยจากนั้นใช้พิมพ์วงแหวนกดลงไปที่วุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดในแต่ละถาดที่เตรียมไว้จะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก
งของนานาและอาจารย์เมมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัทอยากรู้ว่าเค้กทรงโดนัทของอาจารย์เมจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเค้กรูปโดนัทของเราวันนี้จะเป็นเค้กเนื้อชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนวันนี้ที่เราจะทำเราก็จะต้องเริ่มจากการแยกส่วนผสมไข่ขาวกับไข่แดงชิฟฟ่อนวันนี้ของเราจะมาเป็นทรงโดนัทคือใช้พิมพ์แบบนี้ใช่ทาไขมันใส่แป้งโรยแล้วก็เคาะออกมาขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวและมีไขมันลงไปก่อนชิฟฟ่อนของเราวันนี้ใช้กะทิด้วยคุณผู้ชมเราใช้อัมพวากะทิ 100%ความหวานของเราวันนี้1ตัวช่วยนานาใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะชิฟฟ่อนเนี่ยเป็นเนื้อเค้กที่ต้องใส่น้ำมันน้ำมันที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะผสมไข่แดงลงไปใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันชิฟฟ่อนของเราวันนี้ใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นค่ะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมตรงเนี้ยเข้ากันดีได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเรามาตีส่วนผสมไข่ขาวกันอ่างหรือภาชนะที่ใช้ตีต้องไม่มีคราบไขมันไม่เช่นนั้นไข่ขาวไม่ขึ้นนะครีมออฟทาทาตีให้เขาฟูก่อนประมาณ30วิสปีดแรงสูงสุดนะตรงนี้เขาเริ่มฟูนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปตีต่ออีกประมาณ1ถึง1นาทีครึ่งพอถึงเขาตั้งยอดนะคะน่าจะได้ไข่ขาวแล้วคนให้เนียนสมมุติคนให้เนียนได้ก็คือโอเคเลยนะเวลาทำชิฟฟ่อนเค้กเตาอบต้องพร้อมนะอุณหภูมิ160เนาะองศาเซลเซียสนะตักใส่ถุงบีบนะคะเราจะเอาตัวเค้กของเราใส่ลงไปในพิมพ์ทรงโดนัทนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะเคาะพิมพ์กันขนมของเราอยู่แบบนี้เอาไม้นะคะลากเขาแบบนี้จากนั้นนะคะเคาะบนผ้าระหว่างรอเค้กในเตาอบนะคะเรามาทำคัสตาร์ดกันคัสตาร์ดของเราเป็นคัสตาร์ดกะทิแหละคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ส่วนที่1เราใส่ลงไปเพื่อทำคัสตาร์ดตรงนี้นะช่วยเรื่องความหวานของเราวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำเปล่าจากนั้นนะคะเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ของเราคนให้เข้ากันส่วนผสมไข่แดงที่จะเอามาทำคัสตาร์ดนะคะเพื่อให้ไข่แดงของเราไม่เป็นลิ่มเราใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปไข่แดงแป้งข้าวโพดวานิลาผง
คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้กับเนยสดตั้งส่วนผสมกะทิของเราส่วนแรกจนร้อนค่ะขอบเขาเริ่มเดือดนะเราก็ลดไฟนิดนึงเนาะเราก็ใส่ส่วนผสมนี้ลงไปจากนั้นเราใส่เนยสดของเราลงไปค่ะแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวแล้วนะปิดไฟเลยโดนัทเค้กของเราออกมาจากเตาอบแล้วเค้กของเราก็มีไอซิ่งหลังจากได้อย่างนี้แล้วจะใส่จานเสิร์ฟเห็นแค่นี้กลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นกับสีสตรอเบอรี่ใส่ลงไปช็อกโกแลตครีมโอเคอันที่หนึ่งบาวาเรียนครีมค่ะคุณอันที่สองสตรอเบอรี่ครีมอันที่สามช็อกโกแลตครีมโดนัทเค้กหรือเค้กโดนัทของอาจารย์เมย์วันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาสูตรไปลองทำกันดูนะรับรองเลยล่ะว่าใครเห็นก็ต้องว้าวว่าเอ๊ะนี่มันโดนัทหรือเค้กกันนะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมอยากจดสูตรนะหรืออยากดูพวกเราย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel Yin Sak Food TV ค่ะกลับมาพบกับพวกเราทางครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา15:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับมีความอร่อยจากเมนูทิรามิสุลาเต้มาฝากครับวันนี้มีขนมเค้กหน้าฝัดนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาเขียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กหน้าฝัดชาเขียวนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งชื่อเมนูว่าทูลีนั่นเอง